จะตามมาทำไมน่ารำคาญครบรอบ12ปีแล้วนะที่เราเจอกันฉันรู้ว่าเธอคงจำไม่ได้หรอกแต่ของมันเคยให้ทุกปีปีนี้ฉันก็อยากจะให้อีกรู้ว่าฉันจำไม่ได้แล้วให้ทุกปีแบบเนี้ยไม่เบื่อหรือไงก็ไม่นะเพราะว่าเธอคือเป้าหมายในชีวิตของฉันเมื่อก่อนนะฉันคิดว่ายังไงเธอต้องเป็นของฉันแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าแค่ฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็สุขใจไม่ว่าเธอจะเป็นของฉันหรือไม่ก็ไม่สำคัญงงรอคอยอย่างไม่มีความหวังจะรอคอยไปทำไมฉันยอมโง่ไงเพราะว่าการที่ได้รอคอยเธอมันคือความสุขของฉันถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีฉันก็ไม่เป็นไรนะแพทแต่ฉันขอมีเธออยู่ในใจฝ่ายเดียวก็พอรู้ไหมวันที่เราเจอกันวันแรกฉันอยากลืมมันมากที่สุดรู้สิวันนั้นฉันหนีออกจากบ้านฉันโดนข่มขืนฉันเลยต้องหนีออกมาแต่หลังจากนั้นสองวันเนี่ยฉันก็ตามไปกระทืบไอ้คนที่มันทำแบบนั้นกับเธอนะแต่ตอนนั้นฉันสู้มันไม่ได้ก็เลยได้แพ้กลับมาแล้วทำไมไม่บอกฉันก็ฉันไม่อยากให้เธอคิดถึงมันเองไงครับอยากให้เธอจำแค่ว่าวันแรกที่เราได้เจอกันเนี่ยมันเป็นวันที่เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไงเธอรู้ไหมฉันจำทุกอย่างเกี่ยวกับเธอได้เลยนะฉันนี่มันทำไมฉันจะรอจนกว่าเธอรักฉัน